ตอนนี้เรามาอยู่ที่งาน Asian Pacific Heritage Week ซึ่งจะตกอยู่ในเดือนเมย์สาเหตุที่จัดในเดือนเมย์ก็เพราะว่าเริ่มต้นชาวญี่ปุ่นในกลุ่มแรกที่มาอเมริกาเนี่ยมาในเดือนเมย์แล้วก็การเสร็จสิ้นของทาง Pacific Railroad ซึ่งโดยคนจีนก็มาเสร็จสิ้นในเดือนเมย์เหมือนกันเขาถึงได้เอาเดือนเมย์นี้มาเป็น อาทิตย์สำหรับการเฉลิมฉลองของ Asian Pacific Heritage ตอนนี้เรามาเริ่มต้นด้วยซุ้มของประเทศไทยนะครับเราก็มีการจัดดอกไม้ไม่ใช่สิเป็นการจัดแกะผลไม้ให้เป็นดอกไม้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการแสดงว่าแกะยังไงโดยการโชว์การแกะแครอทให้เป็นดอกกุหลาบเชิญชมเลยครับสวัสดีค่ะเอเชียนกาลยาค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานค่ะพอดีตรงกับวันวิสาขบูชาก็เลยได้ไอเดียว่าก็มีพระพุทธรูปอยู่ในบนแตงโมของเราค่ะก็แต่ว่าตอนนี้จะโชว์การแกะดอกกุหลาบนะคะขั้นแรกก็คือเลือกแครอทที่มีขนาดกำลังดีนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปปอกเปลือกออกแล้วก็ตัดทำให้เรียบนะคะให้เรียบอย่าให้มีรอยก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีกลีบแรกแล้วก็ตัดออกนะคะแล้วก็เปิดกลีบขึ้นมาใช้มีดในการที่จะใช้มีดทำดอกกุหลาบตูมนี่ก็จะต้องเป็น90องศาลงไปที่ตัวดอกนะคะเพื่อจะได้จุดดอกกุหลาบตูมแล้วเราก็สกรูปเอาเนื้อตรงนี้ออกมาเราก็จะได้กลีบที่แยกออกจากกันกลีบที่2แล้วก็ทำระหว่างกลีบแรกนะคะอยู่ตรงกลางของกลีบแรกแล้วก็ทำในลักษณะเดียวกันคือตัดเอาชั้นในออกมาต่อไปก็เป็นกลีบที่3ถ้าจะให้สวยแล้วก็สวยมากแล้วก็ต้องเกลาอยู่ตลอดแต่ว่าวันนี้เราเวลาเราน้อยก็ขอเกลานิดเดียวตัดกลีบออกทำอยู่จนกระทั่งจบนะคะจนกระทั่งจบกลีบแล้วเราก็จะได้กลีบเราก็ได้ดอกกุหลาบตูมใช้นิ้วกลางนี่เป็นตัวช่วยไม่ให้มีดตกไปที่อื่นนะคะไม่ให้มีดเลื่อนไปมาว้าวตอนนี้เราก็ได้ดอกกุหลาบเรียบร้อยนะคะก็ตกแต่งนิดหน่อยตรงไหนมีที่เศษก็ตัดออกแล้วก็ใส่ไปในน้ำเดี๋ยวเราจะทำดอกไม้นะคะก็ใช้ก้านกุหลาบแล้วก็ติดไปตรงนี้แล้วก็ใช้เทปพันรอบๆก็เป็นอันเสร็จก็เป็นอันเสร็จค่ะก็กุหลาบง่ายๆสำหรับคุณหมอนี่ค่ะ